สวัสดีครับพบกับผมตุ้มไทย4นะครับวันนี้นะครับผมมีโปรดักต์ใหม่นะครับจากไดว่านะครับเป็นไดว่ารุ่นใหม่ของปี2021นะครับซึ่งตอนนี้อยู่ในมือผมแล้ว2ตัวนะครับก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับผมจะไปที่รุ่นท็อปสุดก่อนเลยนะครับนี่ตัวนี้ครับสวยงามครับอลังการงานสร้างมากครับตัวนี้ครับเป็นสตรีทนะครับลิมิเต็ดนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโดยลอกรุ่นนี้นะครับเป็นลอกรุ่นล่าสุดของปี2021นะครับและอีกตัวหนึ่งที่อยู่กับผมนะครับนี่ครับผมไดว่าอัลฟานะครับ SVTW นะครับคือเจ้าตัวอัลฟาเนี่ยนะครับผมเคยทำรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งครับแต่ว่าตัวนั้นมันจะเป็นรุ่นแรกที่ออกมาก็คือเป็นอัลฟาแอร์นะครับมันจะเป็นลอกที่ออกปีล่าสุดนะครับเป็นไดว่าอัลฟา SVTW นะครับซึ่งเป็นลอกคอมแพกนะครับก็คือคอมแพกนี่คือเรียกง่ายว่าเป็นลอกอเนกประสงค์นะครับคือใช้งานได้หลากหลายนะครับคือไดว่านะครับเขาจะมีเทคโนโลยีหลายอย่างนะครับที่ใส่ไปในตัวลอกนะครับซึ่งณปีนี้นะครับเขาเอาเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับแล้วก็เพิ่มสิ่งใหม่เข้าไปนะครับมารวบยอดนะครับโดยทั้งหมดนะครับจะอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าไฮเปอร์ไดซ์ดีไซน์นะครับพูดถึงระบบภายในก่อนแล้วกันนะครับคือมันจะมีเฟืองพินเนียนนะครับที่เพิ่มลูกปืนเข้ามา1จุดนะครับเพื่อรองรับและทำให้การหมุนลอกเนี่ยครับมันสมูทขึ้นนะครับและส่วนตัวเฟืองหลักนะครับคือเขามีปรับองศานะครับของเชฟของฟันเฟืองนะครับให้มันมีจุดสัมผัสที่มากขึ้นและกระชับขึ้นนะครับคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะครับคือลอกนะครับมันจะหมุนเนียนขึ้นแล้วก็เงียบขึ้นนะครับจากที่ผมลองใช้มาแล้วนะครับคือไอ้2ตัวนี้ผมเอาไปลองใช้มาแล้วผมรู้สึกว่าหมุนเนียนขึ้นจริงแล้วก็เงียบขึ้นทั้งที่เป็นลอกรอบ8นะครับคืออย่างตัวนี้นะครับอย่างอัลฟาเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นรอบ8นะครับคือผมหมุนแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นรอบ8นะครับเพราะมันเนียนมากนะครับแล้วก็มันก็เงียบมากด้วยนะครับคือถ้าเทียบจากรอบเก่าที่ผมเคยใช้นะครับคืออันนั้นก็คือมาทั้งโรงสีเลยนะฮะเสียงเสริงอะไรมาครบนะครับแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็คือพัฒนาให้มันเงียบขึ้นแล้วก็หมุนเนียนขึ้นนะครับได้ว่าในปี2021นะครับตอนนี้เขามีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของสปูลนะครับก็คือจะเรียกได้ว่าเป็นระบบ SV Boost นะครับหน่วง SV Boost นะครับมันจะเป็นหน่วง2ชั้นนะครับเวลาดึงนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน่วงตัวนี้มันจะดึงได้2ชั้นนะฮะมันจะมีชั้นแรกนะครับแล้วก็ดึงได้ออกอีกทีนึงเป็นชั้นที่2นะครับถ้าเทียบกับของเดิมนะครับของผมเนี่ยก็จะมีเป็น SV ธรรมดานะฮะ SV ธรรมดาเวลาดึงนะครับมันก็จะดึงปุ๊บแล้วก็สุดเลยดึงมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยนะแต่พอ SV Boost นะครับเวลาดึงนะครับมันจะเป็นหน่วง2ชั้นนะครับ1แล้วก็2อย่างนี้นะฮะข้อดีของมันนะครับมันจะเพิ่มระยะการตีได้นะครับแล้วก็ลดอาการฟู่นะครับได้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไงผมก็จะเอาลอก2ตัวนี้ไปเทสนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามดูกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมก็จะประกอบนะครับผมก็จะมีคันมา2คันด้วยนะครับที่ทางไดว่าส่งมาให้ทดสอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคันที่ทางไดว่าส่งมาให้ทดสอบนะครับก็จะมี2รุ่นนะครับจะเป็นทาทูล่านะครับกับอีกรุ่นนึงนะครับก็จะเป็นคันการูด้านะครับสเปคตัวเนี้ยมันเป็นสเปคที่เขาแจ้งมาว่าเป็นสเปคที่ทำสำหรับเมืองไทยนะครับก็คือเวท 8-14 นะครับยาว6ฟุต6นะครับซึ่งตัวนี้ผมเอาไปลองใช้มาแล้วค่อนข้างชอบนะครับเพราะว่ามันได้อารมณ์แบบการตีที่แบบสนุกอะอารมณ์แบบสตรีทเลยแหละตัวเนี้ยถ้าไปใช้แบบประชงประช่อนอะไรเงี้ยเวิร์กส่วนอีกคันหนึ่งนี่ก็จะเป็นทาทูล่านะฮะอันนี้จะเป็นแบบสายโหดนิดนึงนะครับสเปคตัวนี้จะเป็น10-25นะค่อนข้างโหดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองประกอบ2ชุดนี้นะครับแล้วเดี๋ยวลองไปใช้หน้างานดูวันนี้นะครับครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่คลองที่เราจะเอาอุปกรณ์มาเทสแล้วนะครับก็อุปกรณ์ที่เอามาใช้ก็จะเป็น2ชุดเนี่ยแหละส่วนเหยื่อที่จะใช้นะก็จะเป็นฟ้าลั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทรงแบบ full body นะครับเป็นซีนเตนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัดแต่งแล้วก็จะเป็นทรงเจิร์กเบทนะครับเราก็จะเอา2ทรงเนี่ยแหละครับมาทดสอบกับอุปกรณ์ลอกรุ่นใหม่ในปี2021นะครับผมจะลองเทสแบบตีสนลมดูนะครับโดยการใช้เหยื่อฟ้าลั่นเนี่ยแหละครับแล้วก็ตอนนี้ทิศที่ผมยืนอยู่นะครับคือลมเข้ามาทางฝั่งนี้เต็มๆเลยนะฮะการปรับหน่วงผมจะปรับที่เบอร์10ดูก่อนนะครับกลางๆนะครับครึ่งหนึ่งนะฮะคลอนสปูลนะครับผมจะปรับที่กดฟรีสปูลนะครับปล่อยนิ้วและเหยื่อตกนะฮะก็คือผมจะปรับค่อนข้างให้มันมีการขยับได้ของตัวสปูลนิดหนึ่งนะครับกดแล้วก็เหยื่อตกเนี่ยครับเดี๋ยวลองเทสดูครับนายนี่ครับอันนี้ผมตีแบบว่าไม่เอานิ้วเลียสายนะครับพอเหยื่อตกแล้วก็เอานิ้วกดหยุดสปูลอย่างเดียวนะครับเพื่อจะได้ดูว่าระบบหน่วงมันทำงานได้มีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับนี่ครับไม่เลียนะครับเหยื่อตกแล้วกดหยุดนะครับถือว่าทำงานได้ดีนะครับไม่มีอาการฟู่ออกมานะฮะกับหน่วง SV Boost นะครับคราวนี้ผมจะลองที่เบอร์8นะครับเฉียบขึ้นมาอีกนิดนึงไกลขึ้นครับแล้วก็
เหมือนเดิมนะครับไม่เลียสายตอนตีนะครับพอเหยื่อตกแล้วก็เอานิ้วกดฟรีสปูลนะครับนี่ฮะไม่ฟู่นะครับส่วนฟิลลิ่งในการหมุนผมว่าค่อนข้างเนียนกว่าเดิมเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับมาเป็นไมหน้านะครับเพื่อนเพื่อนจะได้ลองฟังเสียงตอนหมุนนะครับตอนนี้ผมปรับมาเป็นไมหน้าแล้วนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเนี่ยฮะผมหมุนเร็วขึ้นนะครับไม่มีเสียงนะครับเงียบมากนะครับแล้วหมุนค่อนข้างเนียนด้วยครับนิ้วไม่เลียเหยื่อตกแล้วกดหยุดนะครับแล้วก็หมุนนะครับฟังเสียงดูฮะอันนี้รอบ7นะครับแต่จากที่หมุนนี้ก็คือเนียนเลยนะฮะแล้วก็เงียบเลยครับอันนี้คือทิศที่สวนลมนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูตีตามลมบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ตามลมแล้วนะครับตามลมมันก็จะตีง่ายขึ้นนะครับเหยื่อตกแล้วก็สายไม่ฟู่ครับถือว่าทำงานได้ดีมากครับไปใช้งานพื้นที่เปิดนี่ผมว่าสบายเลยฮะแล้วก็เงียบเลยครับหมุนแบบเนียนเลยถือว่าโอเคเลยนะฮะเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองแบบตีแบบเชิงแบบเทคนิคนะครับพวกสคิปปิ้งพวกอะไรอย่างนี้นะครับผมจะเริ่มจากที่หน่วงเบอร์10ดูก่อนแล้วกันนะครับคันตัวนี้เป็นคันทาทูล่านะครับเวท10-25นะครับแล้วก็ความยาว67ถ้าเทียบกับเหยื่อผมนี่คันอันนี้จะแข็งไปนิดนึงนะครับถ้าสัก10-20นี่จะกำลังดีนะครับแต่ว่าเป็นอุปกรณ์ที่เขาส่งมาให้ทดสอบเราก็จะลองใช้ดูนะครับเทสสกิปปิ้งครับถือว่าค่อนข้างสมูทครับตีง่ายเลยฮะอันนี้ผมจะลองปรับขึ้นไปนิดนึงนะฮะจะลองตีสกิปแบบไม่ต้องเลียสายนะครับผมขอลองที่เบอร์14ดูก่อนแล้วกันครับไม่รู้ว่าจะหนืดไปหรือเปล่าเทสสกิปปิ้งแบบว่าตีแล้วไม่ต้องเลียสายนะครับเนี่ยครับอันนี้คือสกิปปิ้งแบบไม่เลียสายนะครับหน่วงที่เบอร์เท่าไหร่นะ14นะฮะเรียกว่าเป็นการตีแบบสกิปปิ้งแบบออโต้นะฮะตีแล้วก็หมุนเนียวตีแล้วก็หมุนนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากฮะเนี่ยตีแล้วก็หมุนครับตีแล้วก็หมุนอย่างเดียวเลยครับไม่เลียด้วยจังหวะเหยียบพุ่งแล้วก็สับกอกลับมาเลยนะครับถือว่าใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยฮะแต่ว่าอัลฟาตัวนี้ก็ค่อนข้างตีได้ดีนะครับหนูค่อนข้างทำงานได้ดีนะครับกับช่วงน้ำหนักเหยื่อที่ใช้นะครับเหยื่อนี้คือฟาลั่นนะครับแล้วก็หลังจากตัดก้ามไปแล้วก็จะเหลือเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก6กรัมได้นะครับแล้วก็การปรับหน่วงตอนนี้ผมปรับอยู่ที่ประมาณเบอร์7นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้โหไม่ฟู่เดี๋ยวผมลองปรับดูนิดนึงครับเหยื่อประมาณ6กรัมนะครับนี่ครับโอ้โหไม่ฟู่แล้วดูไกลด้วยนะครับนี่ลองดูอีกทีนึงไม่ต้องเอานิ้วเลียอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับนี่อันนี้ผมเปิดหน่วงเบอร์11นะฮะปรับคอนี่ปกตินะฮะและเหยื่อที่ใช้นี่นะครับฟ้าลั่นนะครับเป็นแบบฟูลบอดี้นะครับเป็นกล้ามนะครับแล้วเดี๋ยวลองดูนี่นะครับนี่ฮะสคริปปิ้งแบบไม่เอานิ้วเลียนะครับแล้วไม่ฟู่นะครับดูอีกทีครับไม่ได้เลียสายด้วยนะครับระยะนี้ได้เลยนะครับนี่ถ้าไปตกชะโดนี่ตีเข้าซุ้มนี่สบายเลยนะฮะโอ้โหถือว่าระบบหน่วงนี่ทำงานได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากครับผมตีสคริปปิ้งแบบไม่เอานิ้วเลียเลยนะครับนี่ฮะอันนี้คือผมพยายามแบบปรับหน่วงให้แบบแมทกับน้ำหนักเหยื่อมากสุดนะคือถ้าเรา
เราปรับได้ค่อนข้างแบบใกล้เคียงกับน้ำหนักเหยื่อที่เราใช้ครับจะไม่มีอาการฟู่คือถ้าเป็นไอ้ลอกที่ผมใช้อยู่นี่คือฟู่แน่นอนครับถ้าปล่อยนิ้วเงี้ยนะฮะฟู่เละเทะเลยฮะเรียบร้อยครับเชื่อคันการูด้าครับจับคู่กับอัลฟ่านะครับสายกตินี่ถือว่าแจ่มนะครับพาวลิฟนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็วัดนี่ทะลุเลยนะฮะอันนี้เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นฟาลั่นนะครับทรงเจิร์กเบสนะครับตีไปทีแรกมีอาการนะครับแต่ผมไม่มั่นใจปลาช่อนหรือเปล่าตีที่สองนี่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็คันเป็นคันการูด้านะครับกับลอกอัลฟ่านะครับSBTW นะครับรุ่นใหม่ปี2021นะฮะก็อันนี้ถือว่า Power Lift โอเคนะครับเพราะว่าวัดนี่วัดลอยเลยนะครับวัดทีเดียวอยู่เลยนะครับเซนดีนะครับปลากัดรู้สึกนะฮะนี่ครับกับปลาท่อนใช้สวยๆเลยครับเดี๋ยวผมจะลองเทสกับหมายที่เป็นบ่อนะครับนี่ครับสภาพบ่อประมาณนี้ครับพื้นที่กว้างนะครับเดี๋ยวนี้ลองเป็น Vibration นะครับไซส์ขนาดประมาณสักน่าจะสัก5กรัมนะครับแล้วก็อันนี้เปิดที่หน่วงเบอร์6ครับเดี๋ยวลองดูนะครับดูว่าจะตีไกลไหมโตแล้วนะครับว้าเซนนี่ใช้ได้เลยนะครับคันการูด้านะครับแล้วก็ Power Lift ถือว่าโอเคเลยครับวัดปึ่งนี่ลอยมาเลยนะครับครับแล้วตอนนี้ผมก็วาร์ปมาอยู่ที่บ่อตกปลาอ่อนนุชนะครับก็ใกล้ๆบ้านนะครับตั้งใจเอาอุปกรณ์นะครับของเซตไดว่าเนี่ยนะครับมาทดลองกับงานบ่อดูนะครับก่อนที่เอามาเทสก็คือชุดเดิมนั่นแหละครับแต่ว่าจะมีเหยื่อของไดว่านะครับที่เราจะเอามาทดลองใช้กับงานบ่อด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงก็ลองติดตามดูแล้วกันครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองเป็น TD Vibration นะครับตัวนี้เป็นซิงกิ้งนะฮะใช้กำลังดีนะครับเล่นแนวๆเคาะ Vibration ดูนะครับคันทาทูล่านะครับกับสตีทแล้วมาดูฟีลลิ่งในการตีนะครับคือเจ้าตัว SV นะครับเจ้าตัวอัลฟาเนี่ยมันจะคนละฟิลอันนี้นะครับตัวสตีทมันจะตีค่อนข้างนุ่มนวลกว่านะครับแล้วก็พุ่งนะครับอันนี้หน่วงผมจะเซตที่เบอร์7แล้วกันครับเนี่ยนะครับตีไม่ต้องเลียสายนะครับตีแล้วก็ปล่อยทิ้งอย่างเดียวเลยฮะครับหน่วงนี้หน่วงเบอร์7นะครับตีนี่แบบว่าไม่ต้องใช้นิ้วเลียแล้วครับให้ SV Boost เป็นคนจัดการเองนะครับนี่นะครับเจ้าสตีทหน่วงก็จะทำงานแบบนี้แหละครับถ้าเราอยากได้ระบบแมนนวลเราต้องปรับให้มันน้อยกว่านี้นิดหนึ่งครับถ้าอยากเลียใช้แบบใช้นิ้วเลียเองนะฮะก็เปิดประมาณสักเบอร์5ถึงเบอร์6นะครับก็จะได้ระยะกว่านี้นะครับแต่นี้เราอารมณ์แบบตีแบบออโต้นะฮะโอ้โหหลุดนี่ไงโดนเลยตีลงปุ๊บกัดปั๊บเลยนะฮะนี่ครับกับ Vibration S นะครับถือว่ากัดดีอยู่นะครับกับ Vibration ของไดว่านะครับสเต็ปการเคาะไวเบรชั่นนี่ก็ง่ายๆเลยครับยกๆๆแล้วก็ปล่อยตกนะครับ
ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยฮะปลามันจะกินจังหวะช่วงที่เหยื่อมันกำลังลอยลงนะนี่ไงโดนอีกแล้วนี่แหละครับปลามันจะกัดตอนที่จังหวะเหยื่อมันลอยลงนะฮะนี่ครับเต็มปากเรียบร้อยนี่นะครับผลงาน Vibration Sมือยังไงปล่อยตกแค่นั้นเองนะครับนี่ครับแค่ปล่อยตกเองนะฮะกัดเต็มปากเลยครับยกมาแล้วปล่อยตกครับเรียบร้อยเดี๋ยวนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นชุดนี่ครับเป็นเซตชุดเวทออนนะครับกับเหยื่อฟาลันเจ็กเบดนะครับนี่ครับเรื่อยๆเบียดข้างกันหันเลยนะครับเผื่อจะมีปลาอยู่ไว้อยู่ด้านใต้นี้นะครับครับก็เลื้อยเบียดไปเลยครับนี่ไงโอ้โหตีตกนะครับวิ่งขึ้นมาตัดเลยนะครับว่ายขึ้นมาตัดเลยนะฮะฟาลันเจิร์กเบสครับได้เรื่องแล้วมันต้องมีปลาอยู่ย่าเสร็จไปอีกหนึ่งโอ้โหตีปล่อยไว้เฉยแล้วกัดเลยนะครับจังหวะที่เหยื่อมันลอดลงเนี่ยแหละฮะกัดเลยนะครับจะวิ่งเข้าในนี้แล้วโอ้โหเมื่อกี้กัดเต็มปากเลยครับตัวนี้เรียบร้อยกัดบ่อนี้ค่าตก300นะครับปลาออกได้ฟรี1กิโลนะฮะนี่ครับกัดไวเบชั่นนะครับของไดว่านะครับเต็มมุมปากเลยจังหวะเมื่อกี้ตีไปช่วงที่มันล่อนลงนี่คือกัดเลยนะฮะเป็น Vibration S นะครับซิงกิ้งนะฮะครับแล้วนี่ก็เป็นการทดสอบอุปกรณ์นะครับของไดว่าในปี2021นะครับก็คือมีทั้ง2ชุดนะครับที่ผมนำไปทดสอบนะครับก็จะเป็น2ชุดนี้นะครับอัลฟากับสตรีทนะครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็รอชมคลิปใหม่ๆของเราได้นะครับในเร็วๆนี้นะฮะยังไงก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ